สวัสดีค่ะพบกับช่วงเวลาดีๆ PR ขอนแก่นนะคะวันนี้มีข่าวดีมาบอกบ้านดงบังอำเภอเขาสวนกวางคว้ารางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขดีเด่นในการประชุมกรมการจังหวัดขอนแก่นเมื่อเช้านี้มีการมอบโล่รางวัลด้วยค่ะไปติดตามกันเลยค่ะวันที่14กรกฎาคม2561เวลา 9:30 นที่ห้องประชุมแก่นเมืองศาลากลางจังหวัดขอนแก่นดร.สมศักดิ์จังตระกูลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่นประจำเดือนกรกฎาคม2561ก่อนวาระการประชุมมีพิธีมอบโล่รางวัลให้กับหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขซึ่งคัดเลือกหมู่บ้านจากทั้ง26อำเภอผลปรากฏว่าบ้านดงบังตำบลดงเมืองแอมอำเภอเขาสวนกวางเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขของจังหวัดขอนแก่นประจำปี2561รองชนะเลิศอันดับ1บ้านดอนตำบลโนนอุดมอำเภอชุมแพรองชนะเลิศอันดับ2บ้านหัวฝายตำบลปอแดงอำเภอชนบทโดยหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขจะต้องผ่านเกณฑ์ต่างๆตามที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนดก็ขอแสดงความยินดีกับทีมงานทุกท่านนะคะที่น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้จนส่งผลให้หมู่บ้านหรือชุมชนเป็นชุมชนที่อยู่เย็นเป็นสุขซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลโดยผ่านกระทรวงมหาดไทยกรมการพัฒนาชุมชนติดตามข่าวดีๆได้ในช่วงของ PR ขอนแก่นนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ